มาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการฝึกร่วมผสมของกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่รัฐฮาวายภายใต้รหัส Rising Force 2020ค่ะซึ่งพลเอกพอลเจลาคาเมราผู้บัญชาการกองกำลังกองทัพบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกก็ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกผสม Lightning Force 2020ที่ค่ายสกอร์ฟิลด์รัฐฮาวายที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนะคะโดยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการฝึกผสมภายใต้รหัส Lightning Force 20พร้อมทั้งยังได้กล่าวทักทายให้กำลังใจและสอบถามถึงปัญหาข้อขัดข้องและความต้องการของกำลังพลทหารบกของทั้ง2ประเทศรวมทั้งได้เชิญชวนให้กำลังพลของกองร้อยทหารราบของกองทัพบกไทยเข้าร่วมการฝึกผสมที่สหรัฐร่วมกันในอนาคตอีกครั้งนอกจากนี้พลเอกพอลเจลาคาเมรายังได้มอบเหรียญประจำหน่วยหรือยูนิตคอยให้แก่กำลังพลกองร้อยทหารราบไทยทั้ง151นายเพื่อเป็นของที่ระลึกแห่งมิตรภาพของทั้ง2ประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมิตรภาพและการกระชับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกร่วมกันหรือการปฏิบัติงานร่วมกันค่ะขณะที่กองทัพบกนะคะก็ได้มีมาตรการรองรับการเดินทางกลับของกำลังพลกองทัพบกทั้ง151นายที่จะเสร็จสิ้นการฝึก Lightning Force 2020รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาและมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่22กรกฎาคมนี้ตามเกณฑ์คือทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางสบค.กำหนดทั้งการตรวจร่างกายและสุขภาพของกำลังพลก่อนที่จะเดินทางขึ้นเครื่องบินกลับมาและทันทีที่เดินทางมาถึงเมืองไทยค่ะก็จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อและเข้าพักตามมาตรการกักตัวของรัฐบาลทันทีที่โรงแรมที่ใช้เป็นพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐหรือ State Quarantine โดยยืนยันว่าทหารทั้ง151นายเป็นกำลังพลจากกองทัพภาคที่2ซึ่งเดินทางไปร่วมการฝึกที่ฮาวายไม่ได้ใช้สถานที่ใดในจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่กักตัวค่ะ